ของผมเนี่ยนะครับจะพูดประเด็นสั้นๆเท่านั้นเองนะครับคือถ้าท่านดูตัวร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านคณะกรรมการมาเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่ามีกรณีที่เปลี่ยนระยะเวลาที่จะอยู่ในขอบข่ายนิรโทษกรรมนะฮะจากเดิมคือสตาร์ทเริ่มต้นที่19กันยา49ไปจบที่10พฤษภา54นะฮะมาเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นเริ่มที่ปี2547และไปจบที่อะไรฮะเดือนสิงหาปี56 8สิงหาใช่มั้ย8สิงหาปี56ใช่มั้ยฮะซึ่งอันนี้ก็น่าแปลกคือเขียนปี47นะฮะเป็นปีแต่ไปจบที่วันที่8สิงหาคือทำไมถ้าจะเอา47ทั้งปีเนี่ยน่าจะเขียน1มกราคม47ถูกมั้ยฮะทำไมไปเขียน47ออกเปล่าไม่รู้เริ่มวันไหนนะฮะอันนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องถ้อยคำนิดหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ความน่าสนใจอยู่ที่ว่าทำไมถึงเปลี่ยนจากการเริ่มที่19กันยาไปถึง47นึกออกมั้ยฮะปัญหาคือเราอาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลได้ทุกเรื่องนะครับว่ามันมีคดีอะไรเกิดขึ้นบ้างในปี47-48นะแต่เมื่อวานนี้ผมก็เห็นทางสวนะครับคือคุณคำนูนสิทธิสมานท่านก็ท้วงติ่งมาแล้วเนี่ยว่ามันจะไปเกี่ยวกับกรณีเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ภาคใต้กรุงเซตากใบที่ทหารเนี่ยนะครับไปอะไรครับมีการสลายชุมนุมคนผู้ชุมนุมที่ภาคใต้นะครับเมื่อปี47นะครับอันนี้คุณคำนูนตั้งประเด็นขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่าคนร่างเนี่ยคิดไปถึงหรือเปล่านะแต่ปี47เนี่ยเราอาจมันอาจจะมีการชุมนุมเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าเนี่ยเราไปไม่ถึงแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับท่านลองดูหลักการพื้นฐานหลักการที่เอาเข้าไปวาระที่1เนี่ยมันคืออะไรมันคือการนิรโทษกรรมนะครับผู้ชุมนุมผู้แสดงออกทางการเมืองต่างๆที่มีมูลเหตุความขัดแย้งทางการเมืองเชื้อมูลที่มันเริ่มต้นมาจาก19กันยา49ถูกไหมฮะเหตุใดถึงจะถอยขึ้นไปก่อน19กันยา49นะฮะและพอถอยไปเนี่ยท่านลองดูเวลานะครับถ้านับตั้งแต่47 1มกราคม47เนี่ยเอาไปถึง8สิงหา56เนี่ยโอ้โหมัน10เกือบ10ปีนะครับความยากของการนิรโทษจะเกิดขึ้นทันทีคือมันมีเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเกิดขึ้นนะฮะเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเต็มหมดบางทีเราอาจจะไม่รู้แต่ถ้อยคำตามตัวบทเนี่ยมันเขียนว่าเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองมันอาจจะมีการชุมนุมทางการเมืองที่ไหนสักที่หนึ่งโดยที่ไม่ได้เป็นประเด็นเกิดเป็นข่าวคลึกโครมขึ้นมานะครับหรือมันมีบางเรื่องที่ผู้ร่างเจตนารมณ์ของตัวร่างเนี้ยไม่อาจจะไม่ต้องการให้มันไปถึงอ่ะแต่มันถี่ลอดตาช้ามันหลุดออกมานะครับเพราะคุณไปตีเวลาถอยไปถึง47นะฮะโดยที่เราไม่ได้เชื่อมโยงเข้ากับความขัดแย้งมูลเหตุเบื้องต้นความขัดแย้งจาก19กันยา49ท่านพอเห็นภาพมั้ยฮะพอถอยไปอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นไปได้พอกฎหมายประกาศใช้บังคับใช้ปั๊บมันจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการนิรโทษกรรมโดยที่ตอนร่างกฎหมายไม่ได้คิดถึงด้วยนะฮะแต่เนื่องจากมันไปตามตัวอักษรเพราะคุณถอยไปถึงปี47นะฮะพอเห็นภาพไหมฮะนี่คือปัญหานะครับ อีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจคืออันนี้เกี่ยวกับองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้พอเวลากฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นนะฮะสมมติว่ากฎหมายผ่านทุกอย่างฉลุยหมดนะครับไปสุดซอยเรียบร้อยละนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับท่านลองดูนะครับในตัวร่างนะครับมาตรา4นะครับของตัวร่างนะครับการนิรโทษเนี่ยบุคคลที่เข้าข่ายการนิรโทษเนี่ยมันมีหลายคนมากนะครับเพราะเหตุการณ์มันเกิดหลายเหตุการณ์มีหลายคนแต่ละคนถูกดำเนินคดีคนละขั้นตอนบางคนยังไม่ถูกฟ้องบางคนแค่ถูกในชั้นตำรวจบางคนถูกชั้นพนักงานสอบสวนนะบางคนถูกชั้นพนักงานอัยการบางคนไปถึงศาลแล้วบางคนศาลพิพากษาไปแล้วนะครับมันมีหลายคนที่อยู่ในหลายขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมนะฮะถามว่าพอกฎหมายฉบับนี้ประกาศปุ๊บการนิรโทษเกิดขึ้นทันทีเนี่ยในทางปฏิบัติจะเป็นยังไงครับมาตรา4เขาก็อธิบายอย่างนี้ครับเขาบอกว่าพูดง่ายคือผมพยายามจะอธิบายท่านด้วยภาษาง่ายๆนะฮะถ้าท่านดูตัวบทประกอบจากหน้าจอนี้ก็ได้คือถ้ามีคนที่นะฮะอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนบอกว่าคนนี้เข้าข่ายการนิรโทษเนี่ยก็ต้องปล่อยนะฮะคนนี้อยู่ในชั้นอัยการก็ยุตินะฮะคนนี้อยู่ในชั้นศาลก็ยุติถูกไหมฮะแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นตรงไหนครับถ้าพนักงานสอบสวนเห็นแบบหนึ่งพนักงานอัยการเห็นว่าคนนี้เป็นอีกแบบหนึ่งคนนี้ไม่เข้าข่ายนิรโทษศาลเห็นคนนี้เป็นเข้าข่ายนิรโทษคนนี้ไม่เข้าข่ายนิรโทษท่านนึกออกไหมฮะเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันก็เกิดปัญหาว่าสุดท้ายแล้วการใช้กฎหมายฉบับนี้มันไม่เป็นเอกภาพเดียวกันทั้งหมดมันขึ้นกับว่าขั้นตอนของผู้เข้าข่ายการนิรโทษนั้นเนี่ยมันไปอยู่ในขั้นตอนขององค์กรใดแต่ละองค์กรมันใช้กฎหมายไม่เหมือนกันนะฮะพนักงานสอบสวนอาจจะบอกคนนี้เข้าข่ายนิรโทษหยุดอัยการบอกคนอีกคนนึงซึ่งเคสคล้ายๆกับไอ้คนเมื่อกี้ที่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนบอกว่าไม่เข้าไม่ปล่อยดำเนินคดีต่อไปถึงศาลเห็นอีกแบบนึงท่านพอเห็นภาพครับมันเห็นไม่ตรงกันได้ไม่ต้องไปคิดไกลถึงตัวประกาศใช้เวลากฎหมายประกาศใช้แล้วครับขนาดคนร่างกฎหมายยังเห็นไม่ตรงกันเลยครับตอนนี้นะครับยังมีประเด็นเลยนะครับยังเห็นไม่ตรงกันเลยคือบางคนก็บอกคดีนี้เกี่ยวคดีนั้นเกี่ยวคดีนู้นไม่เกี่ยว
นะฮะคนนี้เข้าข่ายคนนี้ไม่เข้าข่ายผมเห็นชัดเจนอยู่กรณีเดียวเท่านั้นแหละที่เสียงเป็นเอกฉันท์คือเรื่อง112เขาบอกว่าไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้เป็นเรื่องเดียวที่เป็นเอกฉันท์นะเรื่องอื่นยังมีเถียงกันอยู่ถูกไหมครับปัญหาก็อยู่ที่ว่าตัวคนร่างเนี่ยนะครับเขาเป็นคนใช้กฎหมายป่ะครับคือเวลาร่างแล้วเนี่ยคนร่างอ้าวคุณประยุทธ์สิริพานิชมีความเห็นต่างๆเต็มไปหมดนะฮะเสนอเข้ามาแล้วคุณประยุทธ์ร่างเสร็จแล้วคุณประยุทธ์มีบทบาทในการใช้กฎหมายไหมครับคนใช้กฎหมายมันไปอยู่ในมือของพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการอยู่ในมือของศาลถ้าเขาเห็นเขาใช้กฎหมายเขาไม่เห็นไม่ตรงกับคุณประยุทธ์อ่ะคุณประยุทธ์สิริพานิชเนี่ยทำไงนึกออกไหมฮะอันนี้ปัญหาคือเกิดขึ้นว่าเวลาเขียนกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับมันต้องเขียนให้ชัดให้ชัดในที่นี้หมายความว่าพอเขียนแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันต้องนิรโทษใครบ้างไม่ใช่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับการใช้กฎหมายการใช้ตีความขององค์กรผู้ใช้กฎหมายอีกไปขึ้นกับตำรวจไปขึ้นกับอัยการไปขึ้นกับศาลอีกสุดท้ายมันก็อาจจะได้นิรโทษไม่เท่ากันเคสหนึ่งได้อีกเคสหนึ่งไม่ได้นะครับหรือบางเคสถกเถียงกันอีกนะครับหรือบางเคสพนักงานสอบสวนไม่แน่ใจขอไปหาลือหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้สุดท้ายก็ไม่ได้ปล่อยอีกท่านนึกออกไหมฮะคือมันไม่เป็นหลักประกันว่าพรบนี้ออกมาปุ๊บทุกคนจะได้ออกหมดเกิดพนักงานสอบสวนหรือพนักงานการเห็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่เข้าข่ายมาตรา3ผมก็ไม่ปล่อยผมก็ไม่ยุติการดำเนินคดีนะพอเห็นภาพไหมฮะอันนี้แหละครับมันเป็นเหตุผลที่ทำให้ตอนที่นิติราษเสนอเรื่องนิรโทษกรรมและขจัดความขัดแย้งเมื่อเดือนมกราต้นปีเนี้ยเราจึงต้องตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อวินิจฉัยเรื่องนี้ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์เสาวติจะอธิบายนะครับให้เป็นคนชี้ขาดและชี้แล้วเป็นที่สุดนะฮะเดี๋ยวอาจารย์สวัสดีจะได้ลงรายละเอียดในประเด็นนี้นะครับนี่คือเรื่องเกี่ยวกับองค์กรที่จะมาวินิจฉัยนะฮะต่อมานะครับมีอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะกรณีของฝ่ายที่ต่อต้านคุณทักษิณมากเนี่ยจะซีเรียสเรื่องนี้ถามตลอดเลยนะครับว่าองค์กรที่เกิดจากคณะรัฐประหารตั้งขึ้นเนี่ยรวมอะไรบ้างนะฮะท่านลองดูมาตรา3นะครับที่กรรมธิการแก้เติมเข้าไปเนี่ยนะครับเขาใช้ถ้อยคำแบบนี้นะฮะเขาใช้ว่านะครับถูกกล่าวหานะครับคือบุคคลนะฮะบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทําผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน49นะฮะรวมทั้งนะครับองค์กรหรือหน่วยงานที่ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องต่อมานึกออกมั้ยฮะแล้วมันคือใครครับถ้าอ่านตัวอักษรแบบเนี้ยองค์กรที่ตั้งโดยคณะประหารชัดเจนที่สุดคือคตส.ใช่ไหมฮะพลเอกสนธิเซ็นประกาศคปค.ฉบับหนึ่งตั้งขึ้นมาหมดเลยแล้วให้ทำเรื่องตรวจสอบทรัพย์สินนะตรวจสอบคดีต่างๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่จะทำสำนวนขึ้นไปนะฮะแต่คตส.หมดอายุปุ๊บมันคืออะไรครับก็จะโอนไปให้ปปช.ถูกไหมฮะแล้วมันจะเข้าข่ายคำนี้ไหมฮะรวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องต่อมาประเด็นนี้ก็มีคนสงสัยก็ซักถามในชั้นกรรมาธิการนะครับกรณีนี้ก็มีกรรมธิการบางท่านก็บอกว่าไม่รวมนะครับเขียนเนี่ยมุ่งหมายแต่คตส.ปัญหาก็อยู่ที่เดิมคือคนเขียนกฎหมายหมายความนี้แต่กฎหมายมันหลุดมือออกไปแล้วมันประกาศใช้อ่ะตัวอักษรเนี่ยมันไปถึงนี่ครับนะฮะองค์กรที่สืบเนื่องมาจากองค์กรที่คณะรัฐประหารตั้งขึ้นคืออะไรฮะก็ปปช.ก็รับเรื่องต่อจากคตส.มาถูกไหมฮะนี่ตัวอักษรมันชี้ไปในทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปถามคนร่างเนี่ยคนร่างพูดวันนี้อธิบายทิ้งไว้งั้นอย่างนี้บางคนพูดบอกเอาหัวเป็นประกันเลยว่าถ้าได้เรื่องนู้นเรื่องนี้ต่างๆเนี่ยนะครับเอาหัวเป็นประกันว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดกันปัญหาคือถ้าร่างนี้มันออกไปอ่ะนะฮะพอออกไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ใช้ถูกไหมครับแล้วคนใช้เขาก็ดูตามตัวอักษรคนร่างไม่ได้เป็นคนใช้กฎหมายเนี่ยฮะนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัญหาที่เวลาร่างแล้วมันมีหลุดบางเรื่องนะครับนี่ฮะเวลาไปถ้ากฎหมายประกาศใช้จะมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันทีนี้อีกนิดนึงนะครับก็คือผมอาจจะพูดตรงนี้ไปเลยก็ได้คิดว่าต่อไปอาจจะมีคนถามก็ได้แต่ผมคิดว่าในห้องนี้คงจะเคลียร์กันหมดแล้วที่มีการอธิบายบอกว่าสาเหตุนะครับเป็นกลยุทธ์สุดยอดชั้นเซียนที่คิดขึ้นมาได้เลยคือนิรโทษกรรมผู้มีอำนาจสั่งการสลายการชุมนุมทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะได้เข้าเงื่อนไขแล้วจะได้ไป ICC โอ้ฟังแล้วดูแบบคิดแผนซ้อนแผนไม่รู้กี่ชั้นนะฮะมหัศจรรย์มากนะครับการคิดแบบนี้นะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับการไปศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับก่อนที่ท่านจะมาดูเงื่อนไขเนี่ยท่านต้องดูแต่แรกก่อนท่านผูกพันอยู่กับสนธิสัญญาธรรมนูญกรุงโรมนี้แล้วกรุงโรมที่ตั้งศาลใน ICC แล้วหรือยังปัญหาคือไทยยังไม่ผูกพันครับถูกไหมการผูกพันทำด้วยอะไรครับ1คือไทยลงนามไปตั้งนานแล้วเป็นภาคีเรียบร้อยแต่ไทยยังไม่ให้สัตยาบันถูกไหมฮะยังไม่ให้สัตยาบันประตูศาลไม่มีทางเปิดป
แต่มีข้อยกเว้นบางอันซึ่งข้อยกเว้นนี้ไทยประเทศไทยไม่มีทางไปถึงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังข้อยกเว้นคืออะไรอันนี้ก่อนนะเรายังไม่ให้สัตยาบันและถ้าสมมติเราไม่ให้สัตยาบันเราทำครับมันมีอีกวิธีนึงคือทำคำประกาศฝ่ายเดียวโดยรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยคนเดียวเลยเซ็นแกรกหนึ่งประกาศยอมรับเขตอำนาจศาลเฉพาะกรณีนะฮะทั้งสองเรื่องนี้เท่านั้นที่จะทำให้ถึงเราไปอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศนี่ยังไม่ทำทั้งสองเรื่องท่านนึกออกไหมฮะแต่บอกว่าเฮ้ยเรานี่ก็โทษแล้วเดี๋ยวจะได้ไป ICC กันเพราะถือว่ากระบวนการยุติธรรมภายในล้มเหลวถูกไหมฮะโอ้โหนี่ผมว่าหลอกเด็กอมมือผมว่าเด็กอมมือยังถามนะฮะอันนี้เป็นปัญหามากนะครับจริงๆมันมีวิธีนึงคือคุณไม่ต้องให้สัตยาบันก็ได้คุณไม่ต้องทำคำประกาศฝ่ายเดียวยอมรับเขตอำนาจศาลก็ได้คือคุณต้องไปกระทุ้งให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติดำเนินคดีท่านคิดว่าประเทศไทยจะมีลุ้นไหมเรื่องเนี้ยมีอยู่ไม่กี่ประเทศที่คณะมนตรีทำคือเรื่องอะไรครับของลิเบียที่กับดัฟฟี่ลูกของกับดัฟฟี่กำลังถูกดำเนินคดีอยู่เนี่ยมันเรื่องสเกลมันใหญ่มากปัญหาคือไทยมีอิทธิพลในการล็อบบี้ให้ UN ขอเปิดคดีนี้โดยที่คุณไม่เป็นสมาชิกคุณไม่ได้ให้สัตยาบัน ICC หรือไม่นะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอใครอธิบายอย่างนี้นะครับท่านบอกโอ้โหคุณคิดซ้ำซ้อนสลับซับซ้อนมากนะฮะอันนี้เหลือเชื่อจริงๆนะคิดไปได้ถึงเรื่องนั้นนะครับอันนี้ก็เลยตอบล่วงหน้าผมคิดว่าอาจจะต้องมีคนถามนะครับทีนี้มาถึงเรื่องตัวข้อเสนอของเรานะครับผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับคือต้องทำความเข้าใจก่อนตอนที่เราเสนอเรื่องลบล้างผลพวงรัฐประหารเมื่อปี54เนี่ยนะครับแล้วก็เจอน้ำท่วมไปมาอธิบายอีกทีนึงนะครับแล้วเรื่องนี้ก็เงียบหายไปนะครับแล้วพอมาเรื่องนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมขยายความขัดแย้งเนี่ยเราเสนอต้นปีนะฮะมกราปี56นะครับผมเรียนให้อย่างนี้คือมันเทคนิคสนับซับซ้อนนิดหนึ่งแต่จะพยายามพูดด้วยภาษาให้เข้าใจง่ายๆครับว่าเราเสนออะไรเราแยก2เรื่องออกจากกันเราแยก2เรื่องออกจากกันท่านไว้ดีนะครับเรื่องที่1ที่เราเสนอเมื่อปี54เรื่องลบล้างผลพวงรัฐประหารนั่นคือกรณีคดีต่างๆที่มันไปผูกพันเชื่อมโยงเกี่ยวกับการรัฐประหาร19กันยา49เช่นคดีที่กล่าวหาริเริ่มคดีมาโดยคตส.ซึ่งคตส.ตั้งโดยพลเอกสนธิท่านหมายความว่าคดีพวกนี้เราเสนอในรูปแบบของการลบล้างผลพวงรัฐประหารนะนี่อันที่1 นะครับอันที่2เราเสนออีกเรื่องนึงคือเรื่องนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมผู้แสดงออกในทางการเมืองอันเกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่19กันยา49เราเสนอ2เรื่องเรื่องที่1เราใช้ช่องทางไหนทำครับเราเสนอว่าวันข้างหน้าเนี่ยนะครับท่านต้องทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับซึ่งคิดจะทำกันแล้วทำไม่สำเร็จสักทีเนี่ยนะฮะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับแล้วต้องมีหมวดหนึ่งว่าด้วยการลบล้างผลพวงรัฐประหารแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้สร้างความชอบธรรมทางประชาธิปไตยแบบสูงที่สุดคือเอาไปออกเสียงประชามตินะครับเพื่อจะมาลบล้างบรรดาคำพิพากษาบรรดากระบวนการยุติธรรมต่างๆที่ริเริ่มโดยองค์กรที่ตั้งโดยคณะรัฐประหารนะฮะนี่อันที่หนึ่งนะครับไปทำรัฐธรรมนูญใหม่แล้วไปออกเสียงประชามติอีกอันหนึ่งซึ่งเดี๋ยวอาจารย์สวัสดิ์จะได้บรรยายต่อก็คือเรื่องนิรโทษกรรมและความขัดแย้งขจัดความขัดแย้งอันนี้เราบอกให้แก้ในรัฐธรรมนูญ50เลยท่านทำตอนนี้ได้เลยแก้เข้าไปในรัฐธรรมนูญ50เลยเพิ่มอีกหมวดหนึ่งว่าด้วยการนิรโทษกรรมและขจัดความขัดแย้งท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องทำด้วยรัฐธรรมนูญทำไมทำโดยพรบไม่ได้เดี๋ยวลองฟังคำอธิบายดูนะครับนี่ทบทวนกันอีกรอบนึงนะครับข้อเสนอ2อันนี้มันมีชีวิตมาและอายุมันสั้นครับมันถูกทำให้ตายไปนะฮะแต่วันนี้เราจะลองชุบชีวิตมันขึ้นมาใหม่นะฮะข้อเสนอ2เรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านเห็นได้ว่าเราแยก2เรื่องออกจากกันนะครับเรายังยืนยันตลอดว่าพูดเอาตรงๆนะครับก็คือจะได้ไม่ต้องใช้ถ้อยคำให้ยากคือคดีของคุณทักษิณที่ถูกดำเนินคดีจากต่อเนื่องเริ่มต้นจากคตส.เนี่ยไม่เป็นธรรมนะฮะไม่เป็นธรรมแต่เราไม่นิรโทษกรรมเราไม่นิรโทษกรรมให้คุณทักษิณเราแค่บอกลบล้างคำพิพากษานั่นหมายความว่าถ้าคนใดบุคคลใดหน่วยงานใดองค์กรใดสงสัยว่าคุณทักษิณคอร์รัปชันจริงไม่มีปัญหาเรื่องที่ดินรัชดามีปัญหาอะไรต่างๆอะไรเต็มไปหมดจริงหรือไม่ไปริเริ่มกระบวนพิจารณาคดีใหม่ภายใต้ระบบปกติที่ไม่มีคตส.แล้วนะฮะทำให้กระบวนการตามปกตินะครับอันนี้คือลบล้างผลพวงรัฐประหารจริงๆลบล้างผลพวงรัฐประหารมีอีกประเด็นนึงนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับคุณทักษิณซึ่งผมคิดว่าประเด็นเนี้ยหาคนที่กล้าหาญที่จะทำคงยากในเวลานี้นะครับก็คือเราเสนอให้นะฮะประกาศความเสียเปล่าของรัฐธรรมนูญมาตรา36และ37ของรัฐธรรมนูญปี49ท่านอาจจะสงสัยว่ารัฐธรรมนูญ49มันเลิกไปแล้วมีฮะเพราะรัฐธรรมนูญ50มันทับเข้าไปแล้วแต่เราไม่ได้บอกว่าเพิกถอนมาตรา36เราประกาศความเสียเปล่าความเป็นโมฆะพูดง่ายๆคือไม่เคยมี36 37ของรัฐธรรมนูญ49ในโลก
นี้เลยพอไม่มีมันเกิดอะไรขึ้นครับวันที่มีการทำรัฐประหารคืออะไรฮะไม่มีการนิรโทษกรรมพระราชประหารดังนั้นคนทำรัฐประหารต้องถูกดำเนินคดีได้นะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าสภาพการที่เตรียมจะปองดองกันแบบเวอร์ชั่นเหมาเข่งเนี่ยจะกล้าทำหรือเปล่านะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องลบล้างรัฐประหารที่เราเคยเสนอนะครับเพราะฉะนั้นท่านผมเรียนเพื่อนสื่อมวลชนเรียนผู้ฟังทุกท่านว่าต้องแยก2เรื่องจากกันเราเสนอ2เรื่องแยกกันนะครับไม่ได้เอามาปนกันอยู่ในพรบฉบับเดียวแบบที่กำลังทำกันอยู่นะครับรายละเอียดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องขยายความกันในโอกาสต่อๆไปนะครับเรื่องลบล้างผลทวงรัฐประหารถ้าสมมติว่ามันถูกชุบชีวิตขึ้นมาจริงๆนะฮะอาจจะต้องอภิปรายกันลงรายละเอียดกันอีกทีนึงนะเดี๋ยวประเด็นถัดไปนะครับเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์สาวัตรีบรรยายอธิบายนะครับให้ท่านเข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องนิรโทษกรรมนะครับว่าเราเสนออะไรเมื่อต้นปีและณวันนี้ท่านลองทบทวนสิครับว่าปัญหาที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันมีปัญหาทางกฎหมายจริงๆแล้วทำไมเราถึงเสนอเหมือนตอนต้นปีนะที่หลายท่านบอกว่าสลับซับซ้อนเนี่ยนะฮะลองฟังคำอธิบายดูนะครับ